พบกับดิฉันนะคะนางสาวนิรมนสมใจค่ะดิฉันนางสาวอัญชลีดีสาค่ะเราสองคนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสาขาของเราค่ะถ้าอยากรู้ว่าการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนสาขาเป็นยังไงก็ตามมาได้เลยค่ะบรรยากาศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในสาขาวิชางานช่างค่ะหากที่เกิดอยากรู้นะคะแล้วก็ตามดูค่ะไอ้พวกเช็คไฟกับเช็คแล้วมีใครเช็คไฟเขาว่าใช้ทำอะไรครับก็บอกไว้ในตัวนะครับว่าเอาไว้เช็คไฟนักเรียนดูแบบนี้นักเรียนจะรู้ไหมว่าในอุปกรณ์ไฟฟ้ามันมีไฟอย่างนี้ปลอดภัยไหมไม่ครับไม่รู้เราจะรู้รับโฆษณาเราเรียนมีพัดลมเสียบพัดลมเปิดดูถ้ามันหมุนแปลว่ามีไฟถ้าเปิดไฟไม่หมุนแปลว่าไม่มีไฟหรือพัดลมอาจจะเสียใช่ไหมแต่พวกนี้ก็คือเหล่านี้ครูสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับว่ามันปลอดภัยโดยจิ้มไปที่ตัวรับไปที่ไม่เฉยที่ไม่ติดอ่ะก็ไม่มีไปก็ไม่มีไปทำไมเพราะว่าเราใช้เครื่องมือที่มีครบตามกระบวนการของเขาตามกันนั้นมือในการจับไปควงจับหน้าที่ถนัดจับให้มันคงแล้วนิ้วชี้เขาจับไว้แตะที่ด้ามของไขควงตรงด้ามของเขาจะทำที่เสมือนเป็นสวิตช์ในตัวก็แตะปั๊บไฟมันต้องเปล่งแสงบริเวณนี้ครับที่ตรงๆโอเคว่าเมื่อคุณแตะปั๊บเห็นไหมครับมันจับไฟแป๊บๆเหมือนกับเหมือนอะไรนะเหมือนหินห้อยครับแตะแป๊บๆนี้จับได้ไหมไม่ได้นะครับฟันหมุนไปเลยครับคุณแม่มีไฟเนี่ยแตะไปกี่ไฟมาด้านล่างยกมือขึ้นก่อนอันนี้คุณจะยกสะพานไฟแล้วนะครับการจับสะพานไฟต้องจับส่วนที่เป็นฉนวนนะครับส่วนที่เป็นกระเบื้องสีขาวให้มั่นคงครับต่อมาเช็คดูครับมีไฟขั้วนครับไม่มีไฟแสดงว่าขั้วที่มีไฟเป็นขั้วอะไรครับดีครับขั้วแรกขั้วที่สองนี่ขั้วที่สามดีนะครับโอเคนั่งครับผมเงยเพื่อนนะครับครูจะอธิบายต่อไปครับว่าเมื่อกี้ไฟบวกครับลบลาทีนี้พอเราก้อนไฟฟ้าเข้ามาใช้แล้วตัวแรกเปิดปั๊บติดเลยไฟที่เปิดปั๊บติดเลยชุดนี้เรียกว่าหลอดดูดออกเลยว่าตันไม่มีนะแต่เป็นสีออกสีส้มหลอดน้ำเป็นตัวเองนะครับเป็นพอร์ตไฟพอสมควรเป็นความร้อนแต่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าหลอดอะไรครับเรียกว่าหลอดอะไรครับเอียงเราเคยได้ยินกันไหมขาหลอดพวกขาหลอดมันตรงกับต้องของขาหลอดใช่ไหมของข้างตรงกลางครับแล้วยกขึ้นวางไหนวางไว้ที่ปลอดภัยอย่าให้เลือดไหลตรงตรงครับแอร์เช็ดไม่เป็นไรแต่บาดยากครับต่อมาเช็ดของตัวนี้เราจะใช้ถุงครับขาหลอดเปิดง่ายหมุนครับให้มีไฟฟ้าหลังเลยโผล่เลยหมุนยกขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างอะไรบ้างครับข้างในตัวนี้เรียกว่าอะไรเช็ดปลาเออบาดลาครับเรียนเรียนให้มันติดตาและทิ้งสิ่งครับบังลาครับบังลามันจะทำที่ในการเรียนกระแสให้กระแสไฟเป็นที่ในการเรียนปลอดภัยต่อมาไอ้ตรงๆเรียกอะไรครับชาร์เตอร์ครับก็บางคนที่อยู่บ้านเป็นเรียนกับครูเรียนเรียกอะไรคิวครับครูคิวแล้วต่อมาแต่จำความได้มันไม่ติดครับเป็นชาร์เตอร์พอใช่ไหมครับหมุนด้านซ้ายแค่เดียวแล้วดึงออกครับมีพวกนี้ทั้งหมดร่างกายไฟพวกต้องสัมผัสร่างกายให้เขาเข้าล็อก
ข้าไปได้หรือจะได้ไหมได้ต้องหมุนแค่ทำหน้าขวาแค่อยู่แล้วทำหน้านี่คือจะสูตรให้เราดูว่าเวลาการทำงานพักเพื่อนช่วงแรกคือจะมีปิดหลอดไฟมาเลื่อนแสงข้างในแล้วก็ต้องหยุดครับตัวที่ทำงานต่อไปก็คือตัวกำลังกับหลอดไฟเสร็จแล้วเสร็จได้แล้วครับยกได้แล้วได้แล้วหมดแล้วครับถ้าครบนี้ได้แล้วประมาณ5วินาทีเพราะเขาต้องหันสายสตาร์เตอร์ในการปิดครับดูที่อยู่ที่เรียนดูที่อย่าทำตามนี้นะที่บ้านอย่าทำนะตามไปแล้วอย่าจับอะไรนะดูจะจับแล้วหมุนออกครับว่าเราต้องหมุนสตาร์เตอร์ออกเอาแบบไหมครับนั่นเป็นกฎที่สุดว่าสตาร์เตอร์ทำงานตอนที่จะปิดตอนการเล่นแล้วบัลลังก์เขาจะเป็นตัวทำงานต่อไปแต่ถ้าต้องปิดก่อนครับปุ๊บต้องเปิดครับให้ปิดครับและในตัวที่เป็นว่าสตาร์เตอร์ทำงานครับต่อไปก็เป็นเรื่องครับครับแล้วปิดปิดนะครับโย่ตัวเอ้ยไปโดนตัดแล้วครับต่อไปโดนตั้งแข่งครับถ้าคุณซื้อมาติดตั้งทั่วไปต้องเป็นทั่วแบบนี้หรือจะได้เป็นทั่วที่เป็นทั่วแบบนี้ครับมีเยอะทั่วทั้งตัวใหญ่เขาหักกระด้างก้อนจับตรงนี้แบบนี้ไม่นะครับจับนี้มันจะมีไฟทั้งตัวเลยครับทางตัวที่เป็นวันนี้เป็นกระเบื้องเพื่อเป็นพลาสติกหมุนหน้าหน่อยครับเอาดูนี้เอานาฬิกามาใส่ที่นี้นาฬิกาจะหมุนขวาหรือซ้ายเฮ้ยขวาซ้ายนาฬิกาทั่วโลกหมุนด้านขวาเลยนะครับขวาเวลาหมุนเข้าขวาเวลาคลายออกคลายออกด้านซ้ายครับจับให้มั่นคงครับซ้ายครับซ้ายเดินมาแล้วหมุนเลยก็ไม่เกิดอะไรอย่างนี้วันนี้นะบางคนหมุนมาเยอะนะพวกของเขามีพวกบวมกับพวกลบมีแต่ลบกับบวมก็ได้ที่เดี๋ยวต้องสลับยังไม่ก่อนแต่เราตัดไปแล้วครับพวกของเขาไม่มีเหรียญต่อง่ายอยู่ด้านล่างลบจะได้ต่อครับต่อมาตัวนี้ก็ต่อมาซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วลองประกองจะเล่นลบด้านขวาครับเดียวด้านซ้ายเดียวค่อยๆห้าพอตัวเองพอครับท่านี้เหมือนกันครับพอตัวเองพอเดี๋ยวดูว่าตัวนี้จะได้ไหมครับที่พอเดี๋ยวดูต่อมาครับตัวนี้เมื่อเราเปิดออกมาแล้วถ้าดันนิดนึงนะดูครับไม่ผิดครับตอนนี้ต้องหมุนขาลงมีสายขาหนักนะขณะเราหมุนด้วยนะแต่ถ้ามันมีสายขาหนักครับแต่เราต้องลองดูแล้วทำมันเล็กน้อยเปิดตั้งปิดเลยครับครูจะบอกว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรชุดนี้กับชุดนี้ให้ความสว่างที่ไม่แตกต่างกันกับราคาก็ไม่แตกต่างกันแต่ความสะดวกอันนี้ถือตั้งง่ายเอาสายไฟมาต่อเข้ากับตัวรุ่นเขาใช้ได้แล้วตั้งได้แล้วแต่ตัวนี้มันมีหลายแบบตั้งแบบชุดแบบหนาไม้หนาพลาสติกนะครับหรือเป็นแบบที่เปิดโล่งแต่ตัวนี้เป็นแบบที่เป็นรางไฟมันง่ายจัดเองก็ให้เรียนที่มันยากก่อนเพื่อจะได้ง่ายครับข้อไม่ดีของเขาคือตัวนี้นะในการทำงานจะเป็นแบบแกนดับอย่างดับแล้วเกือบจะเท่าเดิมกว่าที่การทำงานแบบน้อยกว่าแต่แบบนั้นเลยครับเรียนแต่มันสะดวกตรงไม่ต้องมีเวลาไม่ต้องมีสตาร์เตอร์เบาครับตั้งง่ายราคาไม่ต่างกันครับนี่
ครูจะให้นักเรียนครับจับกลุ่มทั้งสองคนครับแล้ววันนี้เราจะทำการเช็คไฟครับเช็คไฟกองหลอดไฟนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะเพิ่มความรู้ให้เราต่อมาเราตอนเพื่อความปลอดภัยตัวนี้คืออะไรครับเขาหรือการใช้ว่าผ่านไปนี้จะมาเป็นการคิวหรือกับคิวครับนั่นคือเรื่องที่เราคุยกันไปในนี้ครับทักขยับมาบ้างแล้วมีเรื่องที่พ่อครับบอกว่าคิวมันทางคิวที่มีครับรู้ไหมว่ามันขาดตรงไหนครับเรื่องต้นถ้าบ้านเราปกติมันจะอยู่อย่างนี้ถ้าคำว่าคิวขาดขยับก็ไม่เอาสเตาลูกอนนะครับต้องไปเอาลูกอนลบทิ้งไปก่อนครับที่ประมาณนี้กลับไปที่ยังประมาณนี้แล้วต่อมาเราจะเปิดฝาครับเปิดฝาของขั้นเขาเลื่อนลงมาข้างปกติมันจะมีกองอยู่ครับกองไหนจะเย็นมาครับนะพอเปิดมาปั๊บเห็นอะไรบ้างครับอะไรก็เยอะเลยเส้นนี้เรียกว่าคิวแบบเส้นวิ่งของข้าถ้าใช้งานนักเรียนบางทีในงานที่บ้านถ้าต่อไปใช้ไฟเชิญหน้าต่างปกติเอาเส้นนี้มาจับนะครับผ่านเพราะว่าเวลาไฟเชิญไฟเชิญมันก็จะทำให้ร้อนแล้วมันหลอดละลายทุกทีแล้วที่มันหลอดละลายเพราะไฟไม่ไหม้บ้านครับไฟมันก็ตัดไฟก่อนเนี่ยเทปไฟบ้างวางต่อไปแล้วทำยังไงสมมติว่ามันขาดเราก็น็อตสองตัวนี้ออกไอ้เส้นนี้ขาดนะนี่ก็มีเขาแล้วเราก็จะเอาฟิวมาปิดในบางคนจะเอาแรงระเบียบถูกไหมไม่ได้นะครับไฟขาดได้เหมือนกันแต่ร่างรถมันขาดไม่โอเคมันไม่ขาดนะครับถ้ามันไม่ใหญ่มากไม่ขาดมองรถมากไปแล้วเอาน้ำไปสาดไฟได้ไหมไม่ได้เลยครับเราเรียนรู้ที่มาเวลาเราเจออุปกรณ์เราก็ทำงานได้มันเรื่องการครับอะไรที่ต้องตัวนี้ที่มีตัวนี้ข้าวปลาอะไรครับ
ในส่วนของกิจกรรมลดการเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักศึกษาจะเป็นวิชาของการซ่อมประตูไฟฟ้าภายในบ้านครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยความสมัครใจครับเขาจะได้ทักษะความรู้และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ส่วนของ HQCAN ครับทักษะจริงเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาและก็การแนะนำเพื่อนสมาชิกคนอื่นในการถ่ายทอดให้เพื่อนเขาได้รู้ด้วยนะครับได้เข้าใจว่าข้างไฟฟ้าไม่ใช่ที่น่ากลัวเหมือนอย่างที่คิดครับสามารถที่จะทำเราได้อย่างปลอดภัยครับค่ะก็สำหรับประโยชน์นะคะก็จะเห็นได้ว่าจะเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเพื่อที่จะได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายในบ้านดีกว่าจะไปจ้างช่างมาซ่อมอะค่ะครับคือว่าทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ควรที่จะให้เยาวชนหรือนักเรียนของเราได้มีความรู้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นครับเขาสามารถเรียนรู้หลักการพื้นฐานเบื้องต้นใช้ประโยชน์ได้จริงนำไปขยายผลและถ้าสนใจจริงๆเขาก็จะไปหาความรู้ไปเรียนในสายไอทีและเป็นอาชีพในอนาคตมีรายได้ที่ดีเลี้ยงครอบครัวได้ครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้ให้ความรู้กับโรงเรียนของเราและขอบคุณค่ะจบแล้วนะคะสำหรับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในสาขาวิชางานช่างต่อไปเราจะไปพบกับคุณสาระไหนเชิญติดตามเลยค่ะ